ุณผู้ชมต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมีการเร่งอพยพประชาชนเหมือนกันหลังจากที่หลายหน่วยงานก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนการอพยพพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่ามันก็ทุลักทุเลไม่น้อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลงสนามข่าวพร้อมกันกับคุณเกรียงไกรรัตนาค่ะตอนนี้นะครับบอกว่าภายในหมู่บ้านเวียงทองที่ถนนไม่โดนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟเกือบหมดแล้วนะครับทำให้วันนี้ทีมข่าวเราเกาะติดภารกิจนะครับของพี่กู้ภัยมาส่งประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับเข้ามารับแม่ที่เป็นผู้สูงอายุออกจากบ้านนะครับเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างสูงนะครับทำให้ต้องใช้เรือเข้ามารับครับโดยในหมู่บ้านวังทองถือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเวลาเกิดน้ำท่วมมักจะท่วมสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรอย่างบ้านหลังที่เราเข้าไปรับผู้สูงอายุมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรทำให้การเดินเข้าออกแทบเป็นไปไม่ได้ประกอบกับมีการตัดไฟฟ้าทำให้ลูกชายของคุณยายต้องเข้ามารับเพราะเป็นคืนแรกที่น้ำท่วมสูงเพราะว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลว่าตอนนี้น้ำปิงกำลังไหลจากที่เชียงดาวมาฝนก็ไม่หยุดเลยครับก็เลยบอกแม่ว่าไม่ควรอยู่นะครับอันตรายเพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วแล้วก็แม่ก็เคยป่วยรุนแรงไม่อยากให้แม่มีความเสี่ยงครับขณะเดียวกันกองเรือน้ำพองที่มาจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้ช่วยอพยพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านตามการร้องขอของญาตินี่ถือเป็นอีกภารกิจที่มีความยากเนื่องจากน้ำสูงและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้ความระมัดระวังครับนอกจากนี้อีกจุดคือแฟลตตำรวจภูธรภาค5ที่อยู่ติดกับแม่น้ำปิงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นกันทำให้มีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร60เซนติเมตรทำให้ตำรวจและครอบครัวต้องอพยพออกมาชั่วคราวอยู่แฟต3เจ้าแฟต3เนาะเจ้ามีประมาณกี่ครอบครัวได้อยู่เหลือ3ครอบครัวเจ้าที่ออกมาครับบ่มีแล้วเจ้าหนักค่ะน้ำจะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าแล้วออกมานี่จะไปอยู่จะไปอยู่ที่โรงแรมมิกาโฮมที่ภูมิกับแม่ปิงได้จัดไว้ให้ค่ะซึ่งน้ำท่วมใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเพราะปริมาณน้ำในปีนี้ได้สูงกว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554เป็นที่เรียบร้อยกฤษดาสบายสุขถ่ายภาพเกรียงไกรรัตนาสนามข่าว7สีรายงาน